มั่นใจว่าไม่ใช่คนในกลุ่มผมแน่นอนครับอาจจะเป็นพวกเพจปลอมเฟซปลอมหรือคนที่ไม่ชอบในกลุ่มผมพยายามสร้างกระแสแล้วก็โจมตีผมให้ผมเสียหายเพราะในกลุ่มผมไม่เคยคิดที่จะไปต่อต้านไม่เคยคิดจะไปประท้วงหรือเรียกร้องสิทธิอะไรกลายเป็นคลิปที่มีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวหลังมีหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊ง RUK โดยเจ้าตัวระบุว่าวันนี้ขอเป็นตัวแทนกลุ่ม RUK เพื่อขอโทษและชี้แจงในเรื่องที่เป็นดราม่าเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเถื่อนในขณะนี้มั่นใจว่าคนในกลุ่มไม่เคยทักโซเชียลไปหาเรื่องใครเป็นการใส่ร้ายแน่นอนเชื่อว่าน่าจะเป็นเพจปลอมหวังสร้างกระแสโจมตีกลุ่มของตนแถมยังออกตัวด้วยว่ากลุ่ม RUK ไม่เคยคิดที่จะต่อต้านหรือคิดจะไปประท้วงเรียกร้องสิทธิใดพร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบบุคคลที่แอบอ้างเป็นกลุ่ม RUK ทักไปหาเรื่องคนอื่นในโซเชียลให้จับมาดำเนินคดีและส่งกลับพม่าไปได้เลยหนุ่มคนนี้ยังบอกได้ว่าที่ผ่านมาอยู่ประเทศไทยก็รู้สึกรักและให้เกียรติให้ความเคารพส่วนกรณีที่เคยไปรวมตัวกันที่สวนหลวงร.9ต่อไปนี้ก็อาจจะไม่มีการไปรวมกลุ่มกันแบบนั้นอีกแล้วในฐานะตัวแทนของกลุ่มต้องขอโทษคนไทยที่ทำให้ไม่สบายใจพร้อมกับยกมือไหว้อีกด้วยสวัสดีครับพี่วันนี้ผมขอเป็นตัวแทน RUK คนหนึ่งนะครับออกมาขอโทษแล้วออกมาชี้แจงที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับผมว่าคนที่ทักไปให้หาพี่อ่ะผมมั่นใจว่าไม่ใช่คนในกลุ่มผมแน่นอนครับอาจจะเป็นพวกเพจปลอมเฟซปลอมหรือคนที่ไม่ชอบในกลุ่มผมพยายามสร้างกระแสแล้วก็โจมตีผมให้ผมเสียหายเพราะในกลุ่มผมไม่เคยคิดที่จะไปต่อต้านไม่เคยคิดจะไปประท้วงหรือเรียกร้องสิทธิอะไรผู้ผมอยู่เมืองไทยผู้ผมรักและให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพครับเรื่องประเด็นที่ทักไปหาพี่อ่ะผมว่าไม่ใช่กลุ่มผู้ผมมาผู้ผมโดนใส่ร้ายอ่ะพี่ผมอยากให้พี่ตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นใครคนนั้นอ่ะถ้าเกิดเขาทำผิดจริงก็แบบผมอยากให้เดินดำเนินคดีเต็มที่เลยครับแล้วจับเขาส่งกลับบ้านแล้วผมก็ออกมาขอโทษพี่ทุกคนนะครับที่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่ว่าผู้ผมไปรวมตัวกันตอนต่อจากนี้ก็อาจจะไม่มีแบบไปรวมตัวไปทำอะไรอย่างนั้นกันอีกนะครับผมในฐานะตัวแทนในยูเคคนหนึ่งนะครับออกมาขอโทษยังไงผมก็ขอโทษด้วยครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าผู้ผมโดนใส่ร้ายแน่นอนครับหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเช่นไม่ให้หัวหน้ากลุ่มมาพูดล่ะบริสุทธิ์ใจให้หัวหน้าออกมาพูดใจหน่อยบอกไปสิว่ารวมตัวคุยกันเรื่องอะไรชี้แจงให้ตรงจุดตั้งกลุ่มทำไมสายไปแล้วมีสิทธิ์อะไรพกปืนโชว์ปืนแม้แต่ใส่เสื้อกั๊กเหมือนตำรวจเอาไอ้ตัวโชว์ปืนมาพูดขณะที่บางคนถึงกับแท็กหาเต้อาชีวะซึ่งเป็นโต้โผเรื่องกวาดล้างแรงงานเถื่อนให้มาเก็บข้อมูลจากคลิปนี้อีกด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เต้อาชีวะประธานกลุ่มอาชีวะราชภักดีได้เคยเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของแก๊ง RUK ว่าการแก้ปัญหามาเฟียพม่าต้องเข้าใจบริบทของกลุ่มคนเหล่านี้ก่อนเช่นทำไมคนเหล่านี้ถึงมีตัวตนขึ้นมาได้ทำไมคนพม่าด้วยกันถึงเกลียดซึ่งกลุ่ม RUK จะเป็นกะเหรี่ยงซะส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยที่สู้รบกับทหารซึ่งเต้ยังบอกกับทีมข่าวด้วยว่าเขามีคลิปเสียงที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเป็นคลิปที่หญิงชาวพม่าซึ่งเป็นสมาชิกแก๊ง RUK พูดเองชัดๆว่าวันที่แก๊ง RUK นัดชุมนุมกันที่สวนหลวงร.9มีการรวบรวมเงินกันเขาเอาไปทำอะไรกับใครเป็นเงินสดๆใส่ถุงดำไม่ได้ผ่านบัญชีซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มตนเองซึ่งตอนนี้ผมมีคลิปเสียงของแก๊ง RUK เลยนะครับมีคลิปเสียงเลยว่าเขาสนับสนุนเงินวันนั้นน่ะเอาไปช่วยอะไรเอาไปทำอะไรกับใครดังนั้นเขาหนีไม่พ้นกับสิ่งที่เขาพยายามพูดกันออกมาว่าเขามาใช้ไทยเป็นฐานเคลื่อนไหวทางการเมืองของเขาเช่นกันนะครับเป็นคนเมียนมาแล้วเป็นสมาชิกแก๊ง RUK ที่เป็นผู้หญิงด้วยเขาก็บอกเลยวันนั้นที่เขาไปรวมกันที่สวนหลวงร.9ที่เขารวมกันที่เขาเก็บเงินกันไปทำอะไรเพื่ออะไรแล้วเอาไปช่วยใครเป็นเงินสดๆมันไม่ได้เป็นเงินการผ่านบัญชีเขาเอาถุงดำแล้วใส่เงินแต่คำถามมันก็ตั้งกลับมาคนพวกนี้ใส่เงินในถุงดำไปให้ไปช่วยในกะเหรี่ยง
แต่คนเราก็ไม่ปักปั๊มของคนกะเหรี่ยงที่ต่อสู้กับรัฐบาลเราก็ยังไม่ปักปั๊มเขาผมไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้กะเหรี่ยงคนที่ต่อสู้อยู่เนี่ยเขาได้เงินก้อนนี้หรือไม่ค่ะมันก็ต้องเป็นการตรวจสอบในเชิงลึกของระดับหัวของแก๊งเขาอีกทีแต่ที่ไปรวมตัวกันสมรรถเก้าที่ไปเปลี่ยนเสื้อเขาแค่ไปช่วยเรือชายแดนพม่าเฉยไม่ได้จีตนาทางไร้คนไทยเลยค่ะก็คือไปรวมตัวกันเพื่อแช่รวมตังไปชุมการแล้วก็แก่งเงินเสร็จแล้วก็ได้เงินแล้วก็ส่งไปให้ชายแดนพม่าแล้วก็ซื้ออันนั้นน่ะเพราะว่าเขาต่อสู้การงานทหารกะเหรี่ยงกับทหารพม่ามันไม่ถูกกันไงก็คือสนับสนุนการสู้รบไม่ได้จีตนาทางไร้คนไทยเลยไอ้แล้วที่ขึ้นมาด่าพวกผมเนี่ยคืออะไรอ่ะทางนี้เต้อาชีวะยังบอกได้ว่าหลังจากมีข้อมูลว่าแก๊งมาเฟียมักจะเข้าไปรวมกลุ่มกันที่สวนหลวงร.9บ่อยๆก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะทราบมาว่าตอนนี้คนไทยแทบจะไม่กล้าเข้าไปด้านในแล้วซึ่งเราเป็นคนไทยควรจะเดินได้ทุกที่ไม่ใช่ยอมให้แก๊งมาเฟียพม่ามาละเมิดสิทธิ์แบบนี้พร้อมฝากถึงประชาชนคนไทยด้วยว่าหากเจอพวกนี้แล้วถูกละเมิดสิทธิ์หรือถูกข่มขู่ให้ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานรับรองว่าพวกนี้กลัวหัวหดแน่นอนเพราะกลัวจะถูกส่งกลับไปเป็นทหารในพม่าเราเป็นคนไทยอ่ะเราต้องเดินได้ทุกที่ถ้าเรากลัวเขาแค่เรื่องไปสวนหลวงแล้วกล้าแล้วเรากลัวเราไปไม่ได้นั่นหมายความว่าเราโดนละเมิดสิทธิ์โดยพฤติไหนดังนั้นเราอยู่บนพื้นแผ่นดินนั้นเราต้องเดินได้ทุกพื้นที่อย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวพวกนี้เขาไม่ทำร้ายเราหรอกคนดีๆมันมีคนไม่ดีมันก็มีแต่ถ้าเขาทำร้ายเราจำไว้เลยครับว่าอาวุธสำคัญที่สุดของประชาชนคนไทยทุกคนคือกล้องวิดีโอจับมือถือขึ้นมาถือวิดีโอไว้รอเลยเอาคุณข่มขู่ผมไม่รู้หรอกคุณพูดภาษาอะไรคุณพูดอะไรตั้งวิดีโอเท่านั้นแหละเขาไม่ทำอะไรคุณละเขาเห็นแค่วิดีโอเขาไม่อยากกลับพม่าเขาไม่อยากโดนจับกลับไปเขาอยากหาเงินอย่างนี้แต่ไอ้คนที่เป็นหัวที่ไปเรียกไประดมความคิดแบบผิดๆเนี่ยเราต้องจับคนพวกนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ